จักรวาลทรงเป็นพระจิตแห่งจักรวาลทรงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทรงเป็นผู้เดียวที่พี่ฟ้าสวรรค์ออกมาแผ่ไพศาลสารทรงเป็นผู้เดียวที่กลางแผ่นดินโลกออกกว้างไกลทรงเป็นพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมนุษย์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างองค์จิตจักรวาลทรงเป็นพระองค์เดียวที่จะแต่งตั้งพระบุตรเดชให้เป็นผู้นำทางบรรดาลูกแกะของพระองค์เดินกลับมาเข้ากรอบหาทางประตูข้อที่เคยได้ฝ่าเข้าไปองค์จิตจักรวาลทรงเป็นพระองค์เดียวที่จะยกเลิกหรือถอดถอนคนนำทางตาบอดผู้เผยแผ่เฝ้าจนนับที่เทียมเท็ดทั้งหลายด้วยการช่วยบรรดาผู้ตาพวกเขาที่ยังตาบอดอยู่กลับมาเป็นคนตาดีได้ดุจเดิมดังปฏิหารโดยพระองค์จะส่งหมายสำคัญผ่านมาทางเราองค์จิตจักรวาลทรงเป็นพระองค์ที่ทรงประทานพระอำนาจให้เราทำหน้าที่เป็นคนเลี้ยงแกะของพระองค์ที่จะทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ให้สำเร็จองค์จิตจักรวาลทรงเป็นพระองค์เดียวที่มีพระบัญชาให้เรากลับมาเพื่อทำหน้าที่สำคัญพิเศษตามในแห่งสัญญาให้กลับมาพาเจ้าสาวผู้มีตะเกียงตามน้ำมันผ่านเข้าสู่ประตูเรือท้อคือด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติแห่งการหลุดพ้นออกไปจากอันนั้นจักรวาลนี้ที่สงสารที่มีโลกเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลใหญ่นี้กลับออกไปให้ทันก่อนการสิ้นยุคพลังงานดาว